คือเรื่องนี้นะฮะทางทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับโดยคุณอาร์มนฤชานะฮะก็ลงพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับไปพูดคุยกับทางฝั่งของคุณเผชิญนะฮะซึ่งเป็นคนขับรถกระบะเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะบอกว่าตอนเกิดเหตุตนเองกับเมียเนี่ยนะฮะขับรถออกมาจากห้างโลตัสกำลังจะไปยูเทิร์นนะฮะกลับบ้านปรากฏได้ยินเสียงดังลั่นเลยนะฮะคล้ายกับเสียงระเบิดจากด้านหลังพอหันกลับไปมองตกใจคุณผู้ชมครับเห็นคานเหล็กสีฟ้าเนี่ยมันค่อยๆสไลด์นะฮะแล้วเอ็นตัวพังลงมาเสียงเนี่ยมันดังป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 ังไล่ขึ้นมาใกล้ๆเรื่อยๆคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะคลิปนี้คุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะตนเองเนี่ยพยายามเร่งเครื่องหนีนะครับเพื่อจะขับรถไปยังจุดที่ปลอดภัยปรากฏเขาบอกมันเหมือนในหนังคุณผู้ชมครับเพราะว่าไอ้เจ้าคานเหล็กสีฟ้าเนี่ยนะฮะมันสไลด์ทับลงมาเนี่ยเหมือนกับเขาแล้วเขาวิ่งหนีขึ้นนะฮะมันปัง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 แล้วเขาก็ขับเหยียบแบบเหยียบพุ่งตะบึงไปข้างหน้าฮะคือถ้าเกิดจอดอยู่กับที่เนี่ยเขาบอกโดนคานทับแน่นอนเนี่ยฮะคือหนีรอดมาได้คุณผู้ชมครับเขาบอกมันเหมือนในหนังจริงๆนะฮะโอ้โหตนเองเนี่ยได้แต่หันหน้าไปมองหน้าเมียครับแล้วก็คิดในใจว่าเราไม่รอดแน่ๆยังไงเนี่ยคงไปเจอกันชาติหน้านะเมียรักคือเขาคิดอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกมันไม่มีทางที่เขาจะรอดได้เลยสุดท้ายเนี่ยเขาก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับก็คือหลวงปู่ทวดที่ห้อยคอไว้ส่วนหลวงปู่สุขนะฮะเขาก็คิดถึงด้วยซึ่งเป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่ายังมีหลวงพ่อกวยนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยเขาบอกเขาห้อยอยู่ที่หน้ารถขณะที่นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะฮะคานเหล็กสีฟ้าที่พังถล่มลงมามาโดนหลังคารถกระบะของเขาครับซึ่งโชคดีฮะคานเหล็กอีกฝั่งเนี่ยมันไปค้ำยันกับป้ายของปั๊มน้ำมันมันทำให้คานนั้นเนี่ยเหมือนกับไม่ได้หล่นลงมาทีเดียวฮะมันแค่สะกิดหลังคาแล้วไปค้างอยู่คุณผู้ชมนี่ฮะทำให้มีรอยบุบนะฮะแล้วก็ร่องรอยเสียหายเล็กน้อยส่วนตนเองกับภรรยาไม่ได้รับบาดเจ็บครับเนี่ยคุณผู้ชมรอดตายหวุดหวิดค่ะรอดตายฮะคุณมาเชิญบอกว่าเนี่ยรอดตายเหมือนได้เกิดใหม่ค่ะทะเบียนลองฟังดูฮะแฟนบอกว่าเฮ้ยสะพานพังว่ะแต่คอไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกเลยนะเหมือนจะรีบจะออกตัวรถดับประมาณ 5-6 วิเสาต้นนี้โค่นมัดหน้ารถผมเลยฝุ่นตรงมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ลั่นดังมากเลยปุ้งแล้วก็มันก็ลั่นมาเปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกปัง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 เหมือนกันขนจุดประทัดหลายทีอ่ะมันไล่มาผมคิดว่ามันจะไม่ถึงผมค่อยๆไหลลงมาโดมิโนอะไรปุ๊บๆมาเงี้ยก็โดนมีเหล็กไปโดนทุบหลังคาบบลงไปแล้วประตูฝั่งคนขับ2ประตูเลยมีบาดเจ็บตรงไหนไม่มีครับไม่มีแล้วผมก็มุ่นออกช่องนี้เลยเนี่ยตอนนั้นว่าสายไฟระนงนึงเค้านี่เค้ายกมันลงออกหมดแล้วตอนนั้นมันเต็มหมดเลยสายไฟเสี่ยงต่อไฟฟ้าด้วยคิดว่าตัวเองว่าไม่รอดแน่นอนตายแน่เราอ่ะตายแน่เลยหลังจากเสาโค่นตุ้มแล้วก็เงียบผมยกมือไหว้เลยยกมือไหว้เฮ้ยสาธุโอ้โหเหมือนเกิดใหม่เลยผมอะทำอะไรไม่ถูกเลยนั่งอึ้งอยู่ในรถพักนึงนี่ฮะผู้ชมครับคือไอ้เจ้าคานเหล็กสีฟ้าอย่างเงี้ยผู้ชมครับเขาเรียกว่าลอนเชอร์ลอนเชอร์ค่ะลอนเชอร์นี่นะฮะคือผมก็ไม่รู้จักนะพอดีดร.เอบอกมาว่าคือลอนเชอร์เนี่ยครับผู้ชมครับคือยังมีอีกผู้ชมครับคุณอภิสิทธิ์นะฮะเป็นผู้พักอาศัยที่บ้านทาวน์เฮาส์3ชั้นครับบอกว่าขณะเกิดเหตุตัวเองเนี่ยกำลังซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านล่างส่วนชั้น2และ3เนี่ยมีพี่ชายแล้วก็แฟนพี่ชายเนี่ยกำลังเลี้ยงลูกเล็กๆนะฮะอายุแค่1ขวบแล้วก็3ขวบอยู่และกำลังกล่อมลูกนอนตอนกลางวันฮะส่วนพ่อและแม่ของเขาเนี่ยกำลังเตรียมทำกับข้าวแล้วก็นั่งเล่นอยู่ในบ้านจังหวะนั้นเองนะฮะตนเองเนี่ยอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดนะฮะแล้วก็เห็นคานเหล็กเนี่ยมันได้ค่อยพังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาจนคานเหล็กคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเชื่อไหมครับมันพังเนี่ยแล้วมันพลิกมาทับบ้านทาวน์เฮาส์ของชั้นของเขานะฮะที่ชั้นที่2และชั้นที่3จนเสียหายคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะคือเขาบอกเขาตกใจมากนะครับเพราะภาพที่เห็นตอนนั้นเนี่ยไม่อยากจะเชื่อแล้วเป็นเหตุการณ์จริงๆคิดว่าอยู่ในความฝันพอตั้งสติได้เขาบอกเขารีบวิ่งเข้าไปหลบในปั๊มน้ำมันสักพักหนึ่งนะฮะจึงวิ่งกลับมาดูคนในบ้านโชคดีทุกคนนั้นปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนหลานเล็กๆนะฮะยังอยู่ในอาการผวาตกใจเพราะเสียงมันดังมากจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยนั่งดูโครงสร้างก่อสร้างนี้มา3ปีได้แต่คิดในใจว่ามันจะพังถล่มมาเพราะว่าโครงเหล็กที่สร้างคานสะพานเนี่ยมันสูงมากแล้วสุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่เขาคิดนะเขาว่าแบบนั้นลองฟังดูฮะ
มีครับเป็นพี่ชายครับอยู่กับหลานได้ยินเสียงก่อนครับมันเป็นเสียงเหล็กลากก่อนถลายลงไปฝั่งนู้นนะก่อนที่มันจะเอ็นมาข้างเห็นเลยพี่คิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะผมนึกว่าฝันอยู่อ่ะพอได้ยินเสียงผมก็เดินเข้าไปในปั๊มเลยพอนึกได้ทีว่าลูกอยู่บนบ้านผมก็เลยเดินออกมาไม่มีครับปลอดภัยหมดแต่วุดวิดคิดไม่ออกพี่ตันหมดเลยมันเกิดขึ้นจริงอ่ะนะเห็นได้ข่าวก่อสร้างอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนสามปีได้มั้งพี่เลยมีปัญหาอะไรยังครับแต่ว่าเข้าไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราใช่ครับรูปภาพของพ่อป่องนวมนาพี่ดีขึ้นแล้วพี่เด็กยังผวาอยู่เลยใช่เนี่ยผู้ชมครับต้องขออภัยนะครับไม่ใช่ทาวน์เฮาส์ครับเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะสามชั้นนะครับแล้วอยู่ริมถนนเนี่ยฮะผู้ชมครับแล้วทับหายไปครึ่งนะผู้ชมดูดิชั้นบนเนี่ยค่ะโอ้โหล่าสุดนะคะ11โมงกว่าที่ผ่านมาตอนนี้ทางกู้ภัยก็เริ่มลงมือตัดชิ้นซากวัสดุก่อสร้างแล้วเพื่อจะค้นหาคนที่ติดค้างอยู่ข้างในแล้วจะพยายามเปิดการจราจรให้ได้เร็วที่สุดนะคะเราทันเหตุการณ์สดมาจากในพื้นที่ค่ะคุณวรัตยาปัทมวิทูลเชิญค่ะค่ะคุณอริศราคุณกัญชัยค่ะล่าสุดตอนนี้นะคะสำหรับการดำเนินการที่จะเคลื่อนย้ายซากของโครงสร้างสะพานที่ถล่มลงมากีดขวางการจราจรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วง11โมงที่ผ่านมานะคะซึ่งบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะให้ดูค่ะเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการที่จะใช้ไฟนะคะในการที่จะตัดโครงสร้างเหล็กนะคะรวมถึงสิ่งกีดขวางอื่นๆออกอย่างเช่นที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเสาไฟฟ้าที่พังลงมานะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการที่จะตัดแบ่งชิ้นส่วนนะคะเพื่อที่จะให้สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้นะคะโดยการดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะอุปสรรคสำคัญก็คือเรื่องของพื้นที่ค่ะโดยถนนหลวงแพ่งนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นถนนที่ค่อนข้างที่จะแคบมีพื้นที่จำกัดนะคะทำให้รถเครนที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้ในการดำเนินการเคลื่อนย้ายซากปรักหักพังออกเนี่ยทำให้ไม่คล่องตัวเท่าที่ควรค่ะดังนั้นก็เลยต้องมีการแยกนะคะตัดแบ่งชิ้นส่วนทุกอย่างออกเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้เคลื่อนย้ายออกไปได้ค่ะโดยตัวโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่สีฟ้าที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะใช้ไฟนะคะในการตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายออกไปทีละชิ้นซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาเนี่ยก็นำไปได้ออกไปได้บางส่วนแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่โดยรอบอย่างเช่นเรื่องของเสาไฟฟ้าที่กีดขวางเส้นทางการเคลื่อนย้ายเนี่ยให้ออกไปก่อนแล้วก็จะเริ่มดำเนินการตัดเหล็กใหม่แล้วก็ค่อยๆยกเอาเหล็กโครงสร้างสะพานสีฟ้าออกนะคะซึ่งสิ่งนึงที่ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันค่ะทำให้การตัดเหล็กที่จะทำให้เกิดประกายไฟเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะถ้าจะเห็นตรงท่อที่เป็นตัวท่อระบายแก๊สเนี่ยนะคะก็จะมีการนำเอากระสอบทรายเนี่ยมาปิดทับไว้เพื่อป้องกันแก๊สระเหยออกมาเพราะว่าถ้าแก๊สระเหยออกมาแล้วมีประกายไฟจากการตัดเหล็กลงมาโดนเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะตอนนี้ก็ได้มีการสแตนบายนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จะนำมาช่วยในการฉีดน้ำเพื่อระบายความร้อนด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะมีการเนี่ยนะคะเริ่มที่จะตัดชิ้นส่วนต่างๆเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเร่งขนย้ายออกเพื่อที่จะสามารถเปิดช่องทางการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ซึ่งล่าสุดทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่าจะเร่งให้ทำได้แล้วเสร็จเนี่ยในเวลาไม่เกิน3วันค่ะและนี่บรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะคุณอริศราคุณกัญชัยคะครับผมขอบคุณมากครับค่ะมีข้อมูลนะคะจากพนักงานร้านขายรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุคุณอนุสรให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราบอกว่าปกติเวลาที่ว่างจากงานก็จะมาดูการก่อสร้างทุกวันเมื่อวานนี้ตอนเช้าเขาบอกว่าเขาสังเกตเห็นโครงสร้างเหล็กสีฟ้าที่บริเวณห้างโลตัสเนี่ยค่ะลักษณะคือมีงอแล้วก็แอ่นลงมาผิดปกติแต่ก็ไม่ได้เอะใจนะคะว่าจะมาเกิดเหตุขึ้นตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานตามปกติค่ะจนมาช่วงเย็นประมาณ6โมงระหว่างที่เขาคุยกับลูกค้าอยู่จู่ๆได้ยินเสียงเหล็กมันดังลั่นขึ้นมาแล้วพอหันไปก็เห็นเสาต้นหนึ่งมันทรุดตัวลงเร็วมากแล้วโครงสร้างทั้งหมดก็ถล่มลงมาในพริบตาตอนนั้นตกใจนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวด้วยว่าการก่อสร้างจุดนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุเศษปูนหล่นลงมาโดนรถของประชาชนนะคะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์สลดใจขึ้นอยากให้การก่อสร้างทุกโครงการนะคะได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วควรจะมีมาตรการในการป้องกันมากกว่านี้ครับผมเนี่ยนะฮะก็ต้องระวังกันด้วยผู้ชมครับเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทางเขตก็มีการแจ้งมานะครับว่าตรงจุดนั้นมีปั๊มน้ำมันปตท.แล้วตรงใต้พื้นของปั๊มเนี่ยนะครับก็คือจะมีน้ำมันอยู่เนี่ยประมาณ160,000 ลิตร
ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบไปตัดเหล็กตัดอะไรก็ต้องคอยควบคุมเป็นอย่างดีนะครับเพราะประกงประกายไฟนี่ก็บอกว่าอันตรายเหมือนกันค่ะเนี่ยน่ากลัวมากคุณผู้ชมครับ